โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ersa IT นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Bezo นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็มารีวิวเจ้าตัวของเรนจินะครับหรืออาบาราอิเรนจินั่นเองเนาะก็ตัวนี้เป็นตัวละครใหม่แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของเขาด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับในสงครามเลือดพันปีนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขานะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับเรนจิเนี่ยนะครับเป็นตัวละครอยู่ในสังกัดยมทูตนั่นเองนะแล้วก็เป็นสีแดงนะครับสำหรับผู้สังหารที่ให้มาเนี่ยเป็นสังหารมนุษย์บวกนะครับก็เหมือนกับเบียคุยะเลยนะก็มาอยู่ในตู้เดียวกับเบียคุยะแหละนะนะครับสังกัดเดียวกันเลยนะครับสำหรับสกิลถ้าไม่ตายนะครับก็ไม่ได้ติดสถานะนะนะครับแค่ทำดาเมจเฉยๆนะส่วนเบิร์กเนตนะครับผมได้มาตัวเดียวนะครับก็ตัวนี้เน้นเป็นค่า ADC เป็นหลักนะครับผมก็ย้ายเป็น ADC ไปนะสำหรับลิงค์หรือว่าโซที่เขาให้มาเนี่ยมี2อย่างก็คือมีสร้างความเสียหายปกตินะครับบวก 20% กับลดความเสียหายที่ได้รับ 16% นะต้องบอกก่อนนะครับว่าเรนจิเป็นตัวละครสาย PVP นั่นเองนะนะครับนะครับแล้วก็เรามาดูในเรื่องของท่าโจมตีนะก็เป็นตัวละครตีท่าสีแดงหรือว่าตัวตีระยะใกล้นะครับทุกสกิลเลยไม่มีสถานะเนาะไม่สามารถทำให้ศัตรูติดสถานะได้แต่ว่ามีสกิล2ที่เป็นสกิลดีบัฟนะครับทำจะให้ศัตรูเนี่ยลดพวกพลังป้องกันพวกพลังโจมตีอะไรแบบนี้ได้นะครับสำหรับพาสซีฟติดตัวที่ให้มามีหลบฉุกเฉินบวก1แล้วก็ขอบเขตการโจมตีบวก20นะครับมีมาราเดอร์มาราเดอร์ก็คือไม่สนใจในเรื่องของการบล็อกท่าโจมตีสีแดงหรือว่าตัวตีระยะใกล้นะครับ ability กันบ้างนะครับ ability มีเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติ 20% แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ 16% นะครับนะครับมาถึงของเอฟเฟกต์นะครับในเรื่องของตี PVP กันบ้างนะครับถ้าเลือดเหลือครึ่งนึงเนี่ยนะครับความเสียหายการโจมตีปกติจะบวก 50% นะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับจะลดลง 50% นั่นเองนะแล้วก็บล็อกนะครับตัวละครสีแดงนะครับกับสีเขียวในเรื่องของการบูสต์แล้วก็ดีบัฟด้วยนะครับก็ตัวละครที่พูดง่ายๆเลยตัวนี้สามารถเขาเรียกเหมือนมาแก้ทางโอริฮิเมะเพราะโอริฮิเมะมันสีเขียวใช่ป่ะเมตา PVP ก็บล็อกในเรื่องตรงนี้ได้นะครับผมมีเรื่องของเวอร์สเทนนะครับในเรื่องของว่าถ้าเลือดหมดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้โดนความเสียหายในระยะ1นะแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นนะครับ10วินาทีเนี่ย10วินาทีแรกเนี่ยนะครับจะได้ฟูลลี่บวก1ก็คือเพิ่มฮิตการโจมตีปกติบวก1นะครับมีบล็อกนะครับในเรื่องของตายเกิดได้นะครับแล้วก็ทะลุทะลวงไร้เทียมทานได้แล้วก็เมื่อเริ่มต้นต่อสู้เนี่ยเขาจะไร้เทียมทาน10วินาทีนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูได้นั่นเองนะก็สกิลนี้เหมือนโอริฮิเมะนะครับประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มฮิตถ้าโจมตีปกติบวก2เหรอโอ้บวกเยอะนะนะครับถ้าเกิดบวกถ้าเกิดมันบวกกับตีกิลก็แต่นี้มันในนี่เนาะเฉพาะกิลเนาะนะครับมีซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะนะครับโดนตีไม่ล้มไม่ชะงักนะมีทะลวงบาเรียศัตรูด้วยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเน้นในเรื่องของ PVP ส่วนลิงค์นะครับเลเวล15กับเลเวล20ผมใส่เป็นหลบฉุกเฉินนะกับอีกอันนึงผมยังไม่ได้ใส่นะกะว่าผมจะใส่เป็นเดฟอาจจะเอาเดฟหรือไม่ก็ ADK นะครับให้มันถึกแต่ว่าหรือว่าเราจะเอาดาเมจไปเลยนะประมาณนั้นผมคิดว่าผมน่าจะเอาเป็น ADK ไปแหละนะครับผมจะเอาไปเป็นตัวดาเมจสำหรับเครื่องประดับนะครับก็ใส่เป็นค่า ADC ไปนะประมาณนี้นะครับมีดาบไม้แล้วก็มีเป็ดนะครับเอ้ยน้องกระต่ายดีนะครับกระต่ายขาวเนาะกระต่ายทองผมไม่มีว่ะไม่มีไปดูไปแล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเหยื่อล่อฮันโลนะครับส่วนลิงก์นะครับก็ใส่เป็นความเสียหายถ้าโจมตีปกติไปนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปลองด่านก่อนแล้วกันนะครับก็น้ำหอมนั่นแหละนะครับเพราะว่าน่าจะตีได้เลยนะครับตัวนี้มันตีพวกเกาะพวกอะไรได้อยู่แล้วนะครับมานะครับลุยกันมีสถานะอะไรเปล่าไม่มีเนาะไม่มีบอกเลยว่ามีบ่ออะไรเปล่าไม่น่าจะมีงั้น
เรนจิกันนะครับผมไอ้หนุ่มตีปกติเป็นไง1อุบดกอน1 2 3นี่ตีพื้นอ่ะ2แบบเฮ้ยสกิล1น่ะเป็นไงก็จะเน้นในเรื่องของการตีปกติเนาะเรนจินะครับดูสกิล2นะอาร์ดีบัฟบึ้มก็เล่นได้นะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของศัตรูที่จะสวนมาแรงอยู่นะแต่ว่าหลบไม่ได้ไกลไม่ได้พิ้วอะไรเลยสกิล3งั้นๆผมว่าถ้าสกิลมันงั้นๆเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบให้เป็นตัวตีปกติในการเล่น PVP อ่ะเนาะอ้าวแต่ว่าตีพวกนี้ล้มได้กระเด็นได้เฮ้ยเคลียร์ไวอยู่นะดูแอนิเมชันอันที่หนึ่งแต่มันเหลี่ยมได้แรงแบบเนาะเป็นตัวตีปกติอ่ะวี่เท่อยู่นะแอคเกินว่ะไอ้หนุ่มมีฮิตจอมเอาอีกหนึ่งไอตีปกติอันนี้เลี่ยนก็เดี๋ยวไป PVP กันบ้างนะครับแน่ๆมันก็มันเป็นตัว PVP ไงเราก็ต้องไปเล่น PVP ใช่ป่ะมา PVP กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ทีมปกติผมจะใช้เป็นทีมนี้นะนะครับที่เล่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นแบบนี้นะคือเปลี่ยนตัวดาเมจเนาะเพราะว่าปกติผมจะใช้คอมบูระนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเลนจีกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ของก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเน้นในเรื่องของดาเมจไปนะครับแล้วก็มีโอ้เอ้ยอะไรนะตัวอะไรยูอาบัตนะครับตัวนี้แล้วก็มีโอริฮิมินะครับไปเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเป็นยังไงมีโอริฮิมิไหมให้ลองนี่ตัวนี้แล้วกันนะครับใกล้เคียงพอๆกันนะแล้วก็เอาตัวนี้ไปเอาลินจิไปชวนกับโอริฮิมินะครับประมาณนั้นนี่สลับนี่หน่อยนี่นะครับก็ดูของเขาเป็นไงพลังก็ใกล้เคียงกับเราน่าจะไปตึงตัวไหนดูดิตึงตัวไหนโอริฮิมิป่ะไม่ว่ะลองดูนะครับลองดูผมว่าชนแบบนี้น่าจะโอกาสเราชนะน่าจะมีสูงกว่านะLet's go อึ้งเฮ้ยเราเสียเปรียบว่ะดาเมจเราโดนก่อนเฮ้ยแต่แล้วว่าเราพลิกชนะได้นะเพราะว่าโอริฮิเมะฝั่งเราแต่ในจังหวะแรกเราโดนว่ะเราโดนดาเมจไปก่อนนะครับไปเก็บไปหนึ่งอันนี้ตึงมากนะโอ้โหดูโอริฮิเมะนะฮะโคตรตึงอันนี้ยังไงเราก็สู้ไม่ได้อยู่แหละนะครับลองดูมันไม่รอดอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมลองหาตัวที่แบบประมาณนี้อ่ะเขาโอริฮิเมะเขาแม่งไอเนี้ยแล้วอ่ะเดิม5บึ้มแตกไปก่อนไม่เล่าเราฝั่งเขาโหดกว่าเราอยู่แล้วนะครับดามิเนี่ยโอวีไปก่อนนะฮะมันสู้โอริฮิเมะได้นะแต่ว่าในเรื่องของการต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดเนตพอกันเบิกเนตพอกันของพอกันมันสู้ได้นะครับเพราะว่ามันชนะ4แล้วก็อันนี้อยู่แล้วบล็อกในเรื่องของการบูสต์ด้วยนะครับมาสีเขียวกับสีนี่สีแดงไหนเดี๋ยวลองมาตบเซตนี้กันหน่อยเ
ชิลวันนี้ชิลพลังเราเหนือกว่าแต่เล่นไปเล่นมาผมว่าเป็นเก่าผมน่าจะเล่นเวิร์กกว่านะดูทรงๆแหละไปอันนี้เหรออันนี้เล่นได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 ้เป็นยังไงชิวเราไปหานี่ดีกว่าโอลิมิเอาที่มันเนตพอๆกันเออนี่เนตหนึ่งเนี่ยแต่ว่าของเขาจะโหดกว่าเรานะของเขามันตึงกว่าเฮ้ยแต่ว่าลิงเขาไม่อัพบอเออมาลองนะครับฝั่งนู้นนี่แม่งเน้นได้นี่เลยนะมันมีสกิลนี่ไงคือเลือดหมดมันจะไม่ตายนะครับมานี่ก็ประจันหน้ากันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าประมาณนี้เลนจิกับโอริเมะดูดีๆใครจะไปก่อนพลังพอๆกัน 2,500 ไม่ 2,500 เออโอริเมะมันดูดีกว่าวะดูดีกว่าใช่ไหมนะครับแล้วเราหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนวะลองเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นรถดาเมจที่ได้รับอาจจะตายช้ากว่าหรือเปล่ารถดาเมจที่ได้รับอยู่ไหนรถดาเมจมาที่เขียวประมาณนี้ดูดิอาจจะไปยืนแข็งได้สักระยะหรือเปล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอริชินิมาเจอกับตัวนี้หน่อยตัวนี้โหดกว่าเรานะประมาณนี้นะครับจะมีในเรื่องของลดดาเมจที่ได้รับมาแล้วกันโอริเมะ2ช่องถึกแม่งถึกมาไปดูจัวบาทฮู้เฮ้ยตุยว่ะเอานี้ดีกว่าเจอตัวนี้หน่อยเออตัวนี้มันพอๆกันนิดนึงเลสโก้ 31,000 กับ 30,000 เรา 30,000 เนาะห่างกัน 1,000 เดียอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูดีไหวเปล่าอุ้ยโอริเมะเขาของดีกว่าเออแบบนี้พอได้นะตายช้ากว่าแต่ว่ายังไงวะน่าจะชนะป่ะชนะหูยเฮ้ยเอาหัวมาละไม่อยู่ว่ะฝั่งนู้นเดือดเอาเรื่องมาอุ้ยนี้โอริเมะเขาถึกจัดเลยอ่ะต้องบอกก่อนว่า PP ถ้าของมันไม่ดีแล้วก็เบิกเนตตัวซ้ำมันน้อยมันสู้ยากนะอันนี้ผมได้มาตัวเดียวด้วยก็ยังถือว่าเล่นยากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ไหมอันนี้ไปก็ตุยอยู่แล้วเออถ้าไปอ่ะผมรู้สึกได้ว่าเราต้องตุยเย่แน่นอนเพราะว่าดูเดือดมากเลยทีนี้นะแอลลี่นะเอาให้มันใกล้ๆกันนะครับโอ้ยโอริเมะเขาเดือดกันจังมานะครับลองประมาณนี้แล้วกันเออเอาเนี่ยแหละ 38,000 เนี่ยฮะก็เอายืนแทงกันหน่อยใครตุยก่อนบึ้มเฮ้ยเราตุยที่หลังนะคือโอริไปก่อนน่าจะชนะว่ะตรงนี้เฮ้ยมันแอนติเมทมาเลยแล้วยังไงโอเคนะครับชนะประมาณนี้
นะครับผมก็ผมว่าเซตเก่าผมเล่นโอเคกว่าเอาจริงนะผมว่าเซตเก่าเล่นโอเคกว่าถ้าเกิดยังเบิกเน้นไม่เยอะนะผมว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เล่นได้ชนะได้แค่บางคู่นะเออถ้าเบิกเน้นเยอะหน่อยเออเงี้ยถ้าเบิกเน้นเยอะมันก็น่าเล่นกว่านะครับก็จากที่เราไปลองนะครับทั้งเรื่องของด่านแล้วก็ PVP นะครับก็ถ้าเป็นด่านเราก็ใส่เซตปกติไปเลยนะครับเน้นเรื่องของค่า ADK หรือว่าการโจมตีปกติไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็น PVP เนี่ยไปลองแล้วนะครับถ้าเราเน้นแบบลิงก์เรียกว่าเล่นแบบดาเมจไปเลยอ่ะมันเล่นยากอยู่นะถ้าเกิดเราไม่ได้ปลดพวกถ้าไม่ตายเนาะหลายช่องแล้วตัวซ้ำได้เยอะนะครับเล่นยากก็เวิร์กเลยคือใส่ลิงก์ในเรื่องของการลดดาเมจไปอ่ะสู้ได้นะครับยังพอสู้ได้อยู่พวกโอลิเมทที่มันแบบเดือดหน่อยนะครับแล้วส่วนตัวแล้วก็ผมว่าก็ต้องเบิกเนี่ยเยอะๆอ่ะถึงจะเวิร์กนะครับถ้าจะไปตีกับโอลิเมนะโอลิเมมันเดือดอยู่นะหลังจากไปลองแล้วนะนะครับแต่ว่าเซตเก่าก็ยังเล่นได้นะผมว่าถ้าเกิดใครมีพวกตัว PVP ที่เป็น 5/5 ที่ยังแบบยังไม่ได้ขี้เละอ่ะอันนั้นใช้พวกนั้นก่อนเวิร์กกว่าใช้เลนจิที่เป็น 1/5 นะครับดูแล้วนะครับไม่ค่อยรอดนะครับประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆก็จะเพลินๆนะสำหรับคลิปนี้นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ